แพทย์ณปภากับการอวดความน่ารักของหวานใจคนใหม่สวีทกันหนักมากแพทย์ณปภาตันตระกูลดาราสาวชื่อดังคุณแม่สุดสตรองของน้องเรซซิ่งเด็กชายตัวน้อยขวัญใจมหาชนหลังจากที่คุณแม่โสดมาเป็นเวลานานตอนนี้ก็มีหนุ่มเข้ามาดูแลแล้วล่ะจ้าซึ่งก่อนหน้านี้แพทย์ได้ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้เธอกำลังศึกษาดูใจอยู่กับหนุ่มก๊อตหนุ่มหล่อหน้าตีอายุน้อยกว่าเธอมากกว่า10ปีเต็มคุยกันมานานได้หลายเดือนแล้วและก๊อตก็ยังเข้ากันได้ดีกับน้องเลสซิ่งลูกชายของเธอเป็นอย่างดีล่าสุดแพทก็ได้โพสต์ความหวานลงใน IG โดยโพสต์รูปช่อดอกกุหลาบพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณครับพร้อมแนบรูปอีโมจิคอลรูปหัวใจบอกเลยว่าตอนนี้หัวใจของคุณแม่แพทณปภาแม่ของน้องเรซซิ่งนั้นเป็นสีชมพูสุดๆไปเลยล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลจากอินสตาแกรมแพทณปภานะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ